จะสังเกตว่าผมจะใช้วิธีใหม่ๆในการทำตอนนี้ที่ผมเขียนแต่สัดส่วนแล้วครูบางคนบอกว่าอยากเห็นวิธีทำโดยละเอียดคือของเก่ามันก็มีวิธีทำแล้วนะแต่ว่าของใหม่เนี่ยไอ้วิธีทำเนี่ยผมเปลี่ยนไปโดยการรีดชายปีกหน้าผมก็เปลี่ยนเทคนิคคือตอนนี้ผมพยายามจะคิดอย่างเดียวว่าจะทำไงให้เด็กป.4 ถึงป.6 อ่ะทำง่ายที่สุดแต่ก็ขนาดเดียวกันก็อยากให้มันสามารถมีแรงยกที่ใต้ปีกได้สูงสุดขนาดเดียวกันอีใบพัดเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าผมยังไม่ได้เก่งเรื่องใบพัดผมกำลังพยายามทำให้มันมีแรงบิดสูงสุดอยู่แต่ว่าตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องค่อยๆศึกษาไปเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเรียนรู้ว่าใบพัดแบบไหนมันเหมาะกับไอ้เครื่องบินแบบนี้แต่โดยรวมมันก็บินได้อะครับแต่ทีนี้ถ้าจะบินได้นานเนี่ยก็คือต้องมีหนังยางเยอะขึ้นแต่หนังยางเยอะขึ้นก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะบินได้นานนะถ้ามันเยอะเกินไปแล้วปีกไม่มีแรงยกก็จบเหครับเพราะถ้าบินไม่สูง20เมตร30เมตรดีที่ว่าจะไปถึง1นาทีนี่ยากแต่ที่เห็นเมื่อกี้ก็คือมันบินสูงถึงแล้วล่ะ แต่ว่าที่จะต้องไปพัฒนากันจริงๆคือใบพัดนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ Subscribe ในช่องนุสราอยู่ยืนยงนะครับผมจะทำไอ้เครื่องร่อนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ผมจะเดี๋ยวผมว่างผมจะถ่ายว่าไอ้เทคนิคที่ผมรีดปีกเนี่ยมันทำยังไงเทคนิคที่ผมทำใบพัดทำยังไงแล้วใบพัดแบบนี้มันก็ดีอีกเรื่องนึงก็คือมันปรับมุมง่ายครับปรับมุมปรับองศาเองเลยง่ายมากส่วนในแผ่นแบบนี้ที่สังเกตไหมผมก็ใช้ไม้เล็กๆไม้เสียบลูกชิ้นทั้งนั้นก็ลองไปดูครับเดี๋ยวผมจะเขียนสัดส่วนแล้วก็ถ่ายรูปไปให้ดูในเพจมุมแมลงไทยแลนด์แล้วกันครับยางหมดแล้วร่อนลงดีไหมโอ้ร่อนลงดีมากยาง8เส้นหมุนไป80รอบอ่ะบินดีร่อนดีครับสามารถเพิ่มน้ำหนักได้เรื่อยๆถึงประมาณสัก20เส้นอ่ะแต่ถ้าจะเพิ่มให้ถึง20เส้นก็ต้องปรับที่แผนหางระดับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าพอเรามีแรงยกตรงนี้มันหนักๆมันเพิ่มแรงยกเราก็ต้องเพิ่มตัวนี้ขึ้นไปเป็นสัดส่วนที่เท่ากันจะใช้วิธีปรับอย่างเงี้ยทีละนิดทีละนิดแล้วก็ไปทดสอบไปลองเอานะครับเดี๋ยวผมจะวาดสัดส่วนว่ามันทำยังไงมุมปีกมุมปะทะอะไรเนี่ยจะเขียนให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปลงในเพจรักเชียงไม่ใช่รักเชียงรายเชียงรายอันนั้นคนละเพจผมทำสองเพจมุมแมลงไทยแลนด์แล้วก็ช่วยติดตามในช่อง YouTube Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในช่องนุสราอยู่ยืนยงครับและผมก็จะทำแบบนี้ให้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้คุณครูได้เรื่อยๆแล้วก็ผมจะพัฒนาให้มันทำง่ายขึ้นสำหรับเด็กป.4 ถึงป.6 นะครับพอตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงให้มันง่ายขึ้นและกำลังออกแบบอุปกรณ์ที่จะใช้ทำเนี่ยให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นสำหรับเด็กเลยครับบายแล้วเจอกันครับคลิปหน้า